วัสดีครับก็มาตอนดึกนะครับเพราะว่าวุ่นกับเรื่องข่าวสารเช็คข้อมูลจากหลายทางหลายด้านนะครับก็แต่เราเรียนก็ทำให้เราจิตตกได้เหมือนกันนะตอนนี้ครับก็ถ้าอย่างที่แบบว่าเอาจะเห็นนะครับก็ดูเนี่ยตัวของผมเนี่ยนะครับตัวเห็นไหมครับว่าตัวตลาดแรกโลกเนี่ยอ่อนตัวไปประมาณมาแล้วมี2วงนะชัดเจนนะครับท่านจะมองเห็นว่างั้นตรงเนี้ยนะครับท่านดูดีๆนะใช่มั้ยมีอันนี้วงในวันละเบลกับเนี่ย2เลเยอร์3เลเยอร์ที่มันเป็นแถบตรงแถบที่มันแปลว่าพลังงานนี่มาแค่น้อย 3.3 แหล่งนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะมีเป็น3แถบแบบนี้ตรงนี้ก็มาเยอะมาแรงตรงนี้เห็นมั้ยครับเนี่ยเข้ามาต่ำกับวงโคจรดาวเทียมมหาศาลเลยนะครับกับครึ่งทางงั้นถามว่าตอนนี้ทำไมถึงนอนไม่หลับผมก็เชื่ออันนี้ครับมันรบกวนขึ้นสมองในสมองเรามีอะไรครับมีน้ำอยู่เนี่ยความร้อนอยู่เยอะยิ่งนี่ครับชัดๆนี่นะครับถ้าถามว่าตรงนี้น้ำเงินเข้มเลยเนี่ยเห็นไหมฮะข้างบนข้างล่างสองตัวนี้มันบ่งบอกว่าพลังงานที่มาจากนอกโลกเนี่ยเข้ามาแทรกกลางคืนงั้นบางคืนบางคนหลับบางคนไม่หลับบางคนหลับยากก็แบบนี้ครับเพราะว่ามันเข้ามาแทรกแบบนี้มันทำให้เรานอนไม่หลับนะครับปัญหาสมองมีเยอะแล้วก็วันนี้เช็คเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำโอ้โหแบบก็ต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยท่านดีที่ผมโพสต์ไปของคอสมิกเลย์เนี่ยปรากฏว่าคอสมิกเลย์เข้ามาเยอะมากแล้วก็เกิดเป็นคอสมิกคลาวด์หรือว่าเมฆที่จากคอสมิกเลย์มาปะทุมาเป็นดอกเห็ดเลยตามขอบเรียกว่าต้องเรียกว่าเส้นโพลิซันทัลคือรอบขอบฟ้าแต่ตรงกลางอาจจะไม่มีก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับแปลกๆเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าโดยทั่วไปก็คือไม่แปลกนี่ถามว่าอย่างโลกกลมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเรามองด้านนี้เห็นว่าขอบตรงนี้นะขอบนี่คอสมิกเลย์เยอะแต่ตรงกลางตรงนี้กลับไม่มีคอสมิกเลย์กับท้องฟ้าสายเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กเป็นลอนแล้วเห็นพระจันทร์เห็นกระต่ายชัดเจนมากก็เลยต้องบอกว่าแสดงว่ามีพลังงานจากดาวดวงอื่นใช่ไหมครับส่องมาสะท้อนดวงจันทร์มายังโลกเราแสงดวงจันทร์แข่งกับแสงพระอาทิตย์นะแสงดวงจันทร์แข่งกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งดวงจันทร์ติดรับจากพระอาทิตย์อย่างเดียวนี่ดวงจันทร์รับจากแดดอื่นด้วยถึงมาแข่งกับพระอาทิตย์ได้นะครับจะบอกว่ามีการระเบิดจากในมันหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะนะครับซีมีมาก็ไม่มาถ้าเราไปเช็คของนาซานะครับเช็คในเฟซไปหนึ่งครั้งจะพบว่าครับมันก็ไม่มีพลังงานที่เข้ามาโดยตรงจากดวงอาทิตย์นะครับเนี่ย Hot Jupiter in the Sky มีเรื่องความร้อนนี่เป็นถึงเรื่องไฟเรื่องของไฟไหม้หลากหลายพื้นที่นะครับและที่สำคัญที่ผมบอกว่านะครับเนี่ย Perseus นะครับ Metro Shower คือ12นี่คือฝนดาวตกวันแม่นะครับแต่ฝนตกวันแม่เนี่ยที่เราจะเจอปัญหานี่คุณจะเจอปัญหาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าฝนดาวตกที่ควรจะผ่านต้องดูภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นภาพนิ่งเป็นตามเลเยอร์นะครับคือฝนดาวตกนะครับนี่เห็นได้ป่ะปกตินะครับตัวแอร์เบลเนี่ยอยู่มาตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้หดตัวมาใกล้โลกตรงนี้11 12 13 14โอกาสที่หดตัวมาเข้าโคจรดาวเทียมจะมีมากยิ่งขึ้นถ้าอยู่ไกลตรงนี้ครับนะครับฝนดาวตกที่ผ่านมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวทำให้ชัดเจนนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับฝนดาวตกที่ผ่านมาก็ผ่านไปฟิวเกิดในท้องฟ้านะครับอันนี้อาจจะในท้องฟ้าขึ้นมาใช่ไหมครับเห็นมีดาวตกนับไปชั่วโมงกี่ดวงว่าไปเป็นดวงแต่พอฝนดาวตกที่ต้องผ่านที่ต้องผ่านนะครับมันมาเข้าใกล้โลกตรงนี้มันถูกการดึงดูดมีหลายส่วนต้องตกหาโลกเรานี่คือที่บอกว่ามันจะเจอไฟบอลหรือเจออุกกาบาตที่ตกเข้ามายังโลกเราขึ้นอยู่กับว่ามีใครตั้งกล้องถ่ายหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าที่อเมริกานะครับ
เยอะพวกที่ชอบศึกษาเรื่องของมนุษย์ต่างดาวต่างๆนานารับรองได้มีการตั้งกล้องถ่ายแล้วมีรายงานถามว่าเกิดไฟบอลตกหลายพื้นที่แน่นอนซึ่งไม่ใช่ขยะอวกาศนะครับซึ่งไม่ใช่ขยะอวกาศนั่นตรงนี้พึงระวังดีๆนะครับแล้วก็ที่บอกครับการระเบิดไม่ถึง C class เห็นไหมฮะเนี่ยดูตัวอักษรเนี่ยนั้นเนี่ยยังดีอยู่เลยนะ B class ไม่ถึง C class แต่พลังงานมาเผาผลาญโลกพลังงานเข้ามาในโลกเราเยอะก็น้ำนะครับเติมเต็มน้ำหมด cosmic ray ใช่ไหมครับเอาไฮโดรเจนเข้ามาเจอออกซิเจน H2O เป็นน้ำนี่ตัว UV นะครับตัวแกรมมาตัว X-ray ที่เข้ามาอย่างโลกเราเนี่ยมีส่วนทำให้น้ำความชื้นจากพื้นดินระเหยขึ้นไปในบรรยากาศด้วยไปเพิ่มน้ำด้านบนด้วยมีส่วนทำให้น้ำที่เป็นผลึกเป็นควอตซ์หรือเป็นคริสตัลอยู่ใต้ดินเนี่ยเกิดการเมลต์ดาวน์ละลายตัวเป็นน้ำจริงๆเป็นของเลยเป็นลิควิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันสำคัญนะฮะสำคัญจะดูยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เห็นแต่ว่าเรื่องของภัยอันตรายอย่างแห่หลวงเราไปดูว่ามีสีม่วงๆบางๆอยู่บริเวณนี้งั้นแรงระเบิดไม่ถึง C class แต่ก็มีการเผาผลาญโลกเราอยู่เรื่อยๆทั้ง UV ทั้งแกมมาต้าไวโอเลตนี่ระเบิด B.9 B.7 B.3 เนี่ยน้ำเงินวูบขึ้นมาน้ำเงินวูบขึ้นมาแล้วเรื่องของเกาหลีนะครับที่มีปัญหาขึ้นมาผมจะบอกว่าครับเขาบอกว่าในรอบ80ปีสงครามเกาหลีเกิดเมื่อไหร่กรุงโซลเริ่มปรับปรุงเมื่อไหร่ถูกไหมครับผมเกิดทันสงครามเวียดนามนะฮะเกาหลี10กว่าปีก็ประมาณ80ปีงั้นบันทึกที่มีมาคือ80ปีแต่เอาความคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่แค่80ปีถ้าใครมีเพื่อนเกาหลีนะครับติดต่อดูให้ถามคนเจ้าคนแก่เกาหลีว่ามันเคยเกิดมาหรือเปล่าไม่ใช่ในรอบ80ปีถ้าพูดว่าในรอบ80ปีนี้แสดงว่าเมื่อ80ปีแล้วมันต้องเกิดถูกไหมครับแต่ไม่มีเรคคอร์ดนะครับเวลาเขาโพสต์มาเขาพูดมาเนี่ยให้มันดูดีเท่านั้นเองเอองั้นมันก็เคยเกิดมาแล้วนะก็เกิดใหม่ได้เนี่ยภาวะโลกร้อนก็ดีนะครับคนบอกว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนผมด้วยความเคารพครับขออนุญาตเหมือนที่ดร.ธรนะครับท่านถวัลย์ท่านพูดเนี่ยผมว่าเคารพท่านมากนะแต่มันมีอะไรมากกว่าความโลกร้อนมันไม่ใช่คนสร้างขึ้นมาแต่จากการศึกษาทั่วไปปั๊บเนี่ยให้เหมือนคนสร้างขึ้นมางั้นถ้าเกิดคนมนุษย์เป็นตัวต้นเหตุในการเกิดโลกร้อนจะเกิดพิบัติภัยฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่ามนุษย์ทำเหรอครับหรืออย่างคลิปที่เชียงรายเนี่ยนะครับคลิปที่เชียงรายที่เชียงรายผมมีที่นี่ไหมนะครับคลิปที่เชียงรายขอโทษครับที่ที่เชียงดาวโทษทีพูดผิดครับคลิปที่เชียงดาวที่ว่ามีปัญหาเรื่องของความร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาแล้วก็คนก็ไปดูกันเอาน้ำไปราดกันเป็นความร้อนใต้โลกนะครับในนี้ผมไม่ได้แชร์มามั้ง ยามหาไม่มีโอเคครับที่เชียงดาวที่เชียงดาวนะครับพื้นดินมันร้อนและอุกเลยแหละคนโพสต์บอกว่ามันเป็นความร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาจากพื้นดินนั่นขึ้นมาที่เชียงดาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวๆวัดท่านเมืองนั่งหรือเปล่านะที่เชียงดาวเนี่ยแล้วเขาเอาหินออกมาร้อนเผาแต่เอาน้ำเทแต่ควันขึ้นขโมงเลยน้ำเทควันขึ้นฟรีขึ้นมาเลยเนี่ยนี่กลิ่นตัวคือความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับงั้นความร้อนใต้โลกดันตัวออกมาเนื่องจากพลังสีคอสมิกเองเนื่องจากทั้งตัวพลังงานที่มาจากด้านหลังเองมีผลต่างฝ่ายต่างลุ่มนะครับนี่มาเนี่ยไม่ค่อยว่าพลังงานตรงนี้มาจากไหนด้านหลังนะด้านเงินสว่างจ้าขึ้นมาปั๊บใช่ไหมครับส่วนหนึ่งผู้มหาโลกด้านหน้าอันนี้มาจากดวงอาทิตย์ครับเนี่ยแดงๆมาจากดวงอาทิตย์นะครับแต่ตรงนี้ครับดูนะ
ตรงนี้มาจากไหนเนี่ยเห็นไหมครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงไอ้ที่บอกนะครับถ้าเอาโลกมาตั้งมันคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ที่มันวอบขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจากทางนี้เนี่ยตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แบบด้านหน้าไอ้คือด้านหน้านะด้านหน้าแดงๆอันนี้อ้าวโอ้ยเห็นไหมครับผสมรวมๆเข้าไปเนี่ยคนละด้านกันไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าพูดแล้วคนจะกลัวอย่างตอนนี้ถ้าเราดูมันชัดๆจับๆเห็นไหมครับว่าด้านหน้าโลกเราเรียกว่าขาวๆโปรตอนไม่เยอะโปรตอนหลังโลกจะมากกว่าดูนะแต่ทั้งหน้าจะสว่างขาวๆเห็นไหมข้างหลังนี่โปรตอนจะมากกว่าโปรตอนด้านหลังมากกว่าด้านหน้าจะยังไงในเมื่อทุกคนบอกว่าพลังงานทั้งหมดเป็นจากดวงอาทิตย์ทั้ง CME ทั้งลมสุริยะจากดวงอาทิตย์แต่นี่เห็นไหมฮะโล่งขาวแล้วข้างหลังแบบแน่นแล้วงั้นพลังงานที่มามันไม่ได้มาตรงตรงนี้ถูกไหมครับมันมาจากด้านล่างก็ได้ด้านข้างด้านหลังด้านบนก็ได้เนี่ยที่เป็นภาพเพียงอีกเดียวไม่พูดถึงแค่ผมบรรยายไปถูกบล็อกถูกเข้าเจียวหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็ตระหนกตกใจกลัวตายเยอะดังนั้นเขาไม่พูดถึงว่าแค่นี้ก็กลัวตายกันเยอะแล้วดังนั้นความปั่นป่วนสังคมจะมีมากขึ้นไปนะครับลมสุริยะท่านก็เห็นนะครับเนี่ยมันทางด้านนี้มันกระแทกมาแทกนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ถามว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยทำไมอะลมมันตีกลับอ้อมมานี่เหรอวนรอบโลกนี่เหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าถามว่าแล้วมันเป็นที่บนของนิพิรูเหรอคุณอย่าไปฝังใจนี่ไปดูตัวเดียวนะครับการเรียกชื่อของมายาก็ดีของอินคาก็ดีนะครับของอียิปต์โบราณก็ดีเนี่ยมีหลากหลายชื่อนะครับหลากหลายชื่อแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งถูกไหมครับนิบิรูอนุนาคีเห็นเนี่ยผมจำได้ผมจำได้คืออนุนาคีกับนิบิรูนะฮะก็คนละดวงกันแล้วงั้นสิ่งที่เข้ามาตอนนี้นะครับไม่ใช่นี่ไม่รู้อย่างเดียวนะครับนี่ไม่รู้ไปแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ X ที่มีเนมิซิสเป็นดาวแม่นะครับมีฟลอราดาเป็นดาวเป็นดวงจันทร์ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ดวงแต่ตัวอนุนาคีมาอีกด้านหนึ่งนะตอนนี้เก็บพลังงานมานี่คือทุกด้านหน้าดวงที่พลังนี้ใช่ไหมครับนี่คือด้านหน้าตอนนี้ถ้าด้านหลังเป็นนิบิรูเป็นเนเมซิสด้านหน้าอนุนาคีเพียงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยอยู่หลังดวงอาทิตย์กลายออกไปทีหนึ่งแต่พลังงานแทรกมาอยู่เรื่อยๆดวงที่ปล่อยพลังงานมาตูมไอ้นี่ก็มาต่างหากเสริมที่บอกว่าช่วงนี้เป็นรอบวัฏจักรหลายๆวัฏจักรทับซ้อนเข้าหากันหรือที่เราพูดแบบไทยๆว่านะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระจันทร์กระแทกพระอาทิตย์กระทืบวัฏจักรซ้อนวัฏจักรถูกไหมครับมันซ้อนกันอยู่มันเกิดทุกทีมันเกิดรอบนี้มันมาซ้อนกันเป็นแบบโอลิมปิกหนักเป็นแบบออดี้ก็ไม่ใช่พยายามนึกภาพแกว่านึกไม่ออกนะครับว่าจะใช้คำพูดอะไรดีนั่งไล่ดูลมฝนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะอ้าวประเทศไทยถามว่าตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่านะครับว่าลมเจสตินมาเยอะมากนี่ประเทศไทยนะครับเนี่ยประเทศไทยพัดมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่อินเดียนี่ไทยนะครับที่ท่านทีมาลายอยู่มันลงต่ำมันควรจะอยู่บนมันลงต่ำมางั้นมันพาความชื้นหลายอย่างความชื้นมาเยอะซีกโลกเหนืออ่ะดูตรงนี้ครับปรากฏว่าครับพวกเจสตีมสูงๆใหญ่ๆปั๊บลงโลกเนี่ยนะครับด้านบนมีน้อยด้านล่างมีเยอะมากกว่ามาทางเซาท์เอเชียเซาท์อีสต์เอเชียเพราะสนามไม่จากโลกกำลังเคลื่อนตัวครับจากแคนาดาข้ามไซบีเรียกดลงมาด้านล่างก็เลยลงมาหาประเทศไทยไม่ใช่ไทยประเทศเดียวครับก็แต่อินเดียภูฏานเนปาลทิเบตนะครับจีนตอนใต้นะครับเวียดนาม
นะเขมรโดนหมดจะเลื่อนมาข้างล่างๆในขณะที่ตรงนี้ครับมาเปรียบเทียบมาถ้าดูนะระหว่างตรงนี้นะครับออสเตรเลียกับด้านล่างที่อเมริกาใต้ต่างกันนะตรงนี้เห็นไหมความหนาก็หนามากกว่าก็ชัดๆว่าสนามแม่เหล็กจากซีกโลกใต้ก็เคลื่อนขึ้นนะครับเคลื่อนขึ้นนะดูความหนานะครับเนี่ยข้างใต้ก็เคลื่อนขึ้นไปข้างบนเคลื่อนลงมาจุดบรรจบประมาณนี้นอกชายฝั่งมาตราที่ว่าจะเป็นแกนของสนามแม่เหล็กโลกใหม่นะครับส่วนด้านล่างก็ชัดๆนะครับลม2ด้านนี่คือความสูงลมต่ำลงมาแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่นะครับตั้งแต่ที่ว่าอาจารย์จากอัปเปอร์เซียนะผ่านอินเดียมานะครับเข้าเบงกอลมาอันดามันปั๊บเนี่ยวกภาคใต้ขึ้นมาปั๊บไปรวมอ่าวตังเกียขึ้นด้านบนกับพระมุหลานนะตรงนี้เองเรื่องของพาร์ติเคิลนะครับมาดู PM 1ตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่ PM 1นะ PM 2.5 นะครับเรียกว่า PM 1เล็กกว่า 2.5 ก็เอาแบบบ้านๆ25เท่า PM 1เกิดตรงนี้กรุงเทพมหานครเกิดจากอะไรครับ PM 1โซนภาคกลางเยอะมากเลยนะครับเนี่ยถามว่าณจุดนี้คือประมาณกรุงเทพมาทางนครทางสระบุรีเป็นรูปคล้ายๆแฉกดาวไม่ธรรมดานะPM 1เราขยายภาพใหญ่ไปนะครับสามพันกิโลเมตรช่างเขาไม่เป็นไรครับเกินในทะเลจะมาช่องแคบมาลากาและนี่ครับอีกจุดหนึ่งจุดสำคัญนี่คือหิมาลัยมีทอดมาทางเนปาลภูฏานทิเบตมี PM 1เรารู้ว่ามันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเอทานอลและไอ้ฝุ่น PM 1มันจะมาจากไหนถ้ามีพายุหิมะนะครับก็มีความชื้นถูกไหมครับมีปลิวปุยหิมะลอยมาครับแต่นี่คือ PM 1การชนกันของเปลือกโลกการดันตัวกันนะครับแผ่นอินเดียออสเตรเลียดันมาเนี่ยดันกันมีการเสียดสีกันฝุ่นเกิดขึ้นมาสม่ำเสมอปีกย่อยดันไปดันมาดันไปดันมาปั๊บเนี่ยงั้นบนเขาหิมาลัยนะครับทั้งเทือกเขาที่นี่ตั้งแต่ตอนตะวันแอนเนี่ยมาเดี๋ยวแคชเมียร์ใช่ไหมครับลงมานี่เลยนะอัฟกานิสถานลงมาแคชเมียร์ทางอินเดียแล้วมาทิเบตภูฏานนะครับมาเนปาลขอดมาที่พม่ากระชินมีฝุ่น PM 1ให้ท่านดูนะเป็นตัวอย่างว่าได้อย่างไรอันนี้ PM 1โทษนะครับด้วยความเคารพฝุ่นเกิดในทะเลฝุ่นปากด้วยอยู่ในทะเลมันผุดออกไปจากน้ำทะเลได้ยังไงนะครับนี่คือข้อบ่งบอกว่าไอ้การแตกตัวของเปลือกโลกที่มีปัญหาฝุ่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องเกิดบนดินเสมอไปในน้ำก็เกิดได้นะครับเพราะมันมีฟองพับเพิ่ใต้น้ำขึ้นมาเรื่อยๆมาเราไม่รู้ไม่ใครมานั่งจับตาดูฐานตาดูทะเลมันใหญ่ไพศาลมโหฬารแต่เขาดาวเทียมจับได้ปั๊บก็บอกมาเมื่อดูทุ่น ของทั่วโลกวันนี้ไม่มีการกระเพื่อมนะครับเนี่ยไม่เจอการกระเพื่อมแต่ยังสิ้นแต่ประเด็นคือเดี๋ยวดูออสเตรเลียนะครับดูลูกคลื่นที่มาเนี่ยมันบ่งบอกว่าน้ำมีการถ่ายเท
ท่านมีระยะเนี่ยลูกคลื่นตอนแรกมาเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงมีพายุก็ว่าไปนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเนี่ยขึ้นปั๊บลงมาต่ำไปสูงทีหนึ่งลงมาต่ำทีหนึ่งลักษณะตรงนี้ครับพอแบบเนี่ย1 2 3ตรงนี้ครับมันคือการเคลื่อนตัวของน้ำนานทีไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ลงไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ลงเห็นมั้ยครับถ้าเกิดว่าขึ้นลมไม่แรงเคิร์ฟยาวหน่อยนะครับถ้าลมแรงขึ้นสูงลงต่ำชันอันนี้ปั๊บมันมีการถ่ายเทนะครับเนี่ยตรงนี้ขึ้นสูงลงต่ำเดี๋ยวพายุจะก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วขึ้นไม่สูงน้ำหายลงปั๊บอ่ะขึ้นใหม่ปั๊บลงมาปั๊บขึ้นไม่สูงน้ำหายขึ้นอีกแล้วน้ำในการถ่ายเทนะครับอันตรายไม่มีใครพูดถึงทุ่นตรงนี้แดงหมดทั้งแถบนะเบงกอลมันแดงทั้งแถบไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครแตะต้องเพราะพูดไปเข้าตัวดูพายุฝนวันนี้นะครับก็ชัดเจนว่ามู่หลานใช่ไหมครับมู่หลานเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาถามว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนถ้าถามผมนะผมว่าฝนตกเป็นหย่อมๆแต่ละหย่อมเนี่ยมันมีผลมหาศาลคือพายุที่เกิดจากน้ำในโลกเราเข้ามาเห็นไหมฮะลูกนี้เคลื่อนที่มาในขณะที่ทางด้านอินเดียนะครับก็มีการเคลื่อนที่ด้วยนะฮะสองตัวนี้ก็เข้ามาทางด้านนี้นี่ด้านนี้เอ๊ะภาคเหนือมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ภาคเหนือครับภาคกลางมากกว่านะครับภาคกลางกับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนหรือภาคกลางล่างมากกว่าอีสานจะมากกว่าเพราะคุณเป็นแอ่งเรียบๆเห็นไหมครับงั้นฝนตกมาปั๊บน้ำไหลช้าภาคเหนือเป็นเขาฝนมากน้ำท่วมไม่เถียงแต่น้ำไหลลงล่างเร็วไม่เถียงที่ว่าทำไมแม่สายน้ำท่วมทำไมที่แม่ริมน้ำท่วมนะทำไมที่เชียงใหม่น้ำท่วมที่แยกแม่กวงแม้แต่เพราะเป็นท่วมชั่วคราวก็ไหลลงล่างอยู่ดีงั้นกังวลตั้งแต่พิษโรคลงไปดีกว่านี่คือปัญหาใหญ่ครับที่ขอนแก่นที่อุดรก็พบว่าที่พักเนี่ยฝนเข้ามาเยอะเห็นไหมครับฝนเข้ามาเยอะงั้นภาคอีสานดูดีๆนะการระบายน้ำมีปัญหามากกว่าฝนตกช่วงๆวันนี้ที่นี่โล่งแดดไม่ร้อนมากแต่ฟ้าใสจะมีเมฆประปรายเป็นเมฆของสนามแม่เหล็กซะมากกว่านะครับไม่ได้เป็นเมฆแบบเป็นเมฆเป็นก้อนๆที่อยู่เป็นรูปกอซิลล่าก็มีเป็นรูปหมาผู้เล่นก็มีผมถ่ายไว้วันนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นแนวคลื่นก็เยอะแต่ที่เห็นคือว่าการเคลื่อนตัวของความกดอากาศพวกนี้ครับมันเพี้ยนนะครับพอมันเพี้ยนปั๊บมันก็พาฝนพาน้ำมาครับที่ไปคือน้ำนะครับตรงนี้นะครับจากซีกโลกใต้นะครับถูกลมโลกพัดเข้าไปรุ่นครับไปชนที่ดากัสกาแล้วขึ้นมาถึงประเทศเยเมนวกกลับมาที่อินเดียเนี่ยลมจากซีกโลกใต้ก็พัดมาด้วยแล้วที่ย้ำมากับภาพนี้นะครับว่าความเย็นความชื้นมันกลับไปกลับมาขึ้นลงมันผันผวนมากเห็นความชื้นเยอะเห็น H2O เยอะก็คือน้ำไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวตกที่ไหนท่วมที่นั่นเกาหลีดูดาวเทียมถามว่าอย่างวินดี้เนี่ยอ้าววินดี้เนี่ยความแม่นยำเนี่ยแม่นยำได้แค่ไหนเอาตัวอย่างผมนะครับขออนุญาตจะได้จะถ้าดูจากวินดี้การการวันนี้นะครับตอนบ่าย2โมงต้องมีฝนตกขนาด2มิลลิเมตรฝนไม่ตกครับท้องฟ้าสว่างโล่ง
เมฆดำก็เป็นวันนี้เป็นตอนช่วงถ้าตรงนี้ที่บ้านผมต้องมีฝนตกฝนไม่ตกแต่ไม่รับลมอ้าวนะครับไม่ตกเนี่ยนี่คือการคำนวณ นะครับจากดูความชื้นในอากาศฝนควรจะตกกับไม่ตกถามว่าดาวเทียมผิดไหมไม่ผิดรอบๆมีเมฆที่ผมถ่ายภาพมาขอบฟ้าตั้งแต่ที่ตะวันออกจนมาที่ใต้ตะวันออกตกมีมากกว่าใต้กับเหนือมีน้อยนะครับแต่ตรงกลางสว่างเพราะพลังงานที่บอกว่าพลังงานส่วนอื่นมันมาด้วยไม่ใช่แค่ดวงอย่างเดียวทุกวันนี้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทำมานะครับซอฟต์แวร์การพยากรณ์อากาศของอิตาลีก็ดีฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียหรืออเมริกาเอาพื้นฐานจากดวงที่เป็นหลัก Space Weather คือเอาภูมิอากาศซึ่งมองดวงอาทิตย์อย่างเดียวตอนนี้นะครับโปรแกรมเมอร์ต้องมาคีย์ใหม่ Factor พลังงานนอกเหนืออาทิตย์ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยณจุดนี้หลายๆคนยังไม่มาเกี่ยวข้องงั้นโมเดลพวกนี้ก็เชื่อได้ครับนะครับส่วนหนึ่งพันผลเยอะลองถามอาจารย์พัฒนาการบัวนะครับว่าท่านเหมือนว่างั้นอันเนี้ยโมเดลที่คาดการณ์ล่วงหน้าไว้จะเป็น180วันก็ดีนะครับ90วันก็ดี30วันก็ดี7วันก็ดี7ชั่วโมงก็ดีผันผวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านยังบอกเลยถูกไหมครับอาจารย์เสรีครับรองศาสตราจารย์เสรีก็บอกว่าเรื่องของน้ำท่วมผมเชื่อว่าวันนี้ของเกาหลีนะครับคงเป็นตัวอย่างที่ดีเตือนเรื่องของไฟไหม้นะครับอาคารกระทรวงพลังงานและตึกปตท.ที่วิทย์พลังสิทธิ์เรื่องของไฟไหม้ที่ Mountain View นะครับหลายๆที่ที่ไฟไหม้เนี่ยผมต้องเตือนว่าช่วงนี้กระแสไฟฟ้ามันมีเยอะจริงๆนะ บ่งบอกถึงฟ้าผ่าฟ้าร้องไฟฟ้าจากอวกาศเข้ามาชั้นบรรยากาศเข้ามาทั้งโลกต้องหาที่ถ่ายเทถูกไหมครับงั้นความต่างศักย์ตรงไหนมีไปตรงนั้นไปหาหม้อแปลงหม้อแปลงนอกบ้านสายฟ้าระเบิดถ้าเกิดเป็นหม้อแปลงในบ้านก็เป็นเบรกเกอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงไหนที่กำลังเปิดอยู่เช่นพัดลมมีการหมุนมีคลื่นพัดขึ้นมาแรงดึงดูดแอร์คอมเพรสเซอร์มีการหมุนดึงดูดได้ประผมมีการดึงดูดงั้นทุกอย่างที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานมันสร้างสนามไม่ได้ไฟฟ้าอ่อนมันสร้างไม่ได้ออกขึ้นมาดูดกระแสไฟฟ้าในอากาศเข้าหาตัวมันเกิดความร้อนเรียกว่าลัดวงจรระเบิดไฟไหม้ช่วงนี้เป็นช่วงของไฟไหม้ในทั่วโลกครับประเทศเราด้วยทั่วโลกมันต้องระวังไฟไหม้ให้ดีแล้วน้ำท่วมก็เกิดไฟไหม้ก็เกิดนึกภาพกันว่ามันจะขนาดไหนถ้าเกิดไฟไหม้แล้วฝนตกเออฝนที่ตกไม่ตกตรงที่ไฟไหม้แต่ขวางทางรถระเพิงรถติดอันที่เกิดขึ้นสำคัญนะครับผมขออนุญาตจังที่มันสำคัญนะครับก็วันนี้พอแค่นี้นะครับที่ถามมาว่ากลับมาแล้วข้อมูลเยอะแล้วก็เรื่องของที่ทำไมนึกไงไปเอากระต่ายมาสร้างภาระไปเอานกมาเพราะว่าคือว่าเรื่องของนกเนี่ยผมพยายามหามานานแล้วสุดท้ายอ้าวผมก็หงหยกจริงๆแล้วเนี่ยใช้นกกระจอกดีที่สุดนะครับหรือนกกระจิบดีที่สุดนะครับสมัยโบราณพวกนกนะครับจะเตือนไฟไหม้เรานี่ที่เกาหลีครับรอบ80ปียังไม่80ปีแล้วครับมันในรอบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนงั้นนกมันจะตื่นกลัวมันร้องหาทางหนีให้ได้เพราะว่ามันมีคลื่นขนาดไฟฟ้ามันรบกวนหูมันจะปวดหัวก็ไปหนีดีกว่าเหมือนแพงต้นเหมือนปลาพญานาคใช่ไหมครับที่หนีบนข้างบนบนฟ้ามันมีความถี่รบกวนงั้นมันเตือนภัยล่วงหน้าของแผ่นดินไหวใหญ่ได้นะครับนกกับกระต่ายครับจะเร็วนกเร็วสุดกระต่ายเราลงมาที่อยู่ผมรู้ได้นะครับแล้วก็มาแมวหมาซึ่งถามว่าแมวกับหมาเนี่ยมันชวนตัวมากแล้วทั่วไปนะครับประมาณ15ที10นาทีถ้าหมาเห่านะครับหมาเห่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 าไปทิศทางนี้ที่นี่ปั๊บตอนนั้นล่ะมันมีความถี่รบกวนมาแล้วมันหันไปเห่า
แล้วความถี่มามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มหนีที่อเมริกาครับมีคนนึงเนี่ยเป็นนักพยากรณ์ปฏิบัติที่แม่นมากๆไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนักข่าวถ้าจะ BBC ไปถามว่าทำไมกล้าพูดเขาบอกว่า สมมติเอาตัวอย่างเช่นถ้าเป็นที่มอฮอลแลนด์นะครับทุกทีในเขตอำเภอเนี้ยในเขตเคาน์ตี้เนี้ยมีประกาศแมวหายเฉลี่ยก็อาทิตย์หนึ่ง7ตัววันละ5ตัว10ตัวแล้วแต่ถ้าเกิดอาทิตย์ไหนเนี่ยมีแมวหายเป็น2เท่าหรือ3เท่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นแมวมันรู้ก่อนมันหนีไปแล้วแม่นมากครับเกิดจริงๆครับอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าไม่เกิน7วันเกิดไม่เกิน7วันเกิดตลอดงั้นสัตว์รู้แล้วมันก็หนีนกมันก็ร้องหาทางหนีนี่นกนะครับนอกจากเรื่องของกินใบปั๊บเนี่ยเรื่องของออกซิเจนในอากาศเรื่องของแก๊สพิษเหมือนกันครับนกมีอาการเมาฟุ้งเฟ้มีปัญหาปั๊บสองอย่างกันหนึ่งแก๊สพิษมาหรือเปล่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไหมมีซัลเฟอร์เยอะไหมหรือออกซิเจนน้อยไปหรือเปล่านกอาจจะตายก่อนเราพอนกตายปั๊บเอาละเตรียมตัวนั้นหาหน้ากากมาใส่ซะหน้ากากกองแก๊สพิษมาใส่ก่อนแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าดูแล้วอาการนี้น่าจะจากออกซิเจนนะครับจะมีเครื่องวัดออกซิเจนไหมครับถูกไหมครับวัดดิครับออกซิเจนน้อยเตรียมเปิดเครื่องทำออกซิเจนตัวมัน 20,000 กว่าบาทนะครับหรือเอาปลอกมาช่วยหรือหลบหลีกออกจากบริเวณนั้นเปิดพัดลมช่วยอะไรก็แล้วแต่เตือนภัยได้หมดนะครับเตือนภัยได้หมดแล้วก็กระต่ายสุดท้ายและอาจเป็นอาหารในภายภาคหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับมันเป็นของกรรมใครกรรมมันนะครับเรื่องของก็เป็นระเบิดของเก่านะครับที่มันในอากาศอายุมู่ล้านดินไหวการทำบ้านมีแบบบ้านใหม่มาเยอะครับแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์มหาวิบัติภัยนะผมบอกก่อนนะฮะมันไม่ภัยธรรมดามันเตรียมตัวนะครับมองหน้าตะวันออกเจมินี่นะครับ13โทษครับโทษครับโดนผลมางั้นสุดท้ายนะครับมาจบที่ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เรากำลังถูกปีบไปแล้วคือพลังงานทางนอกโลกมาเยอะขึ้นจะถูกเป็นครีมด้านบนด้านล่างเนี่ยดูนะครับเนี่ยบนล่างเนี่ยนะมีการหดตัวบีบตัวมาแต่ตรงนี้ชัดเจนหน่อยนะครับมีการบีบตัวหดตัวมาครับเนี่ยเริ่มถูกปีบโดยรอบนะครับถูกบีบโดยรอบแต่ตัวที่มาถ้าเราดูสีตรงนี้นานๆสีเข้มๆทีนึงแต่ข้างหลังเนี่ยครับถ้าจะบอกว่าตรงนี้นะครับเราเจอแรงโน้มถ่วงดูดให้แรนดอนเบลเข้ามาใกล้โลกด้วยก็ได้นะเพราะนี่มีเลเยอร์เห็นไหมครับตรงนี้แต่ว่าพลังงานอีกด้านนึงจางๆนี่อีกเลเยอร์หนึ่งสามเลเยอร์งั้นตรงนี้การถูกบีบอัดเนี่ยไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราพร้อมหรือยังที่จะเตรียมตัวกับวันนั้นที่มันจะมาถึงที่ว่าดูมเดย์ที่ว่าอพคลิปหรือว่าวันโลกถล่มโลกแตกนะครับโลกแตกคือเปลือกโลกแตกเปลือกโลกแตกแยกแบบออกมาไม่ใช่โลกทั้งใบแตกอย่างนั้นนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับตามหลักการศาสนาท่านผมเชื่อว่าจะรอดปลอดภัยนะครับดูคำถามนะครับขอบคุณทุกท่านในคำอวยพรนะครับหลับฝันดีครับมกราคมนี้เมื่อช่วงได้ข่าวมาว่ารุ่นพี่ที่รบลักจะตายมกราคมนี้
พอยืนยันมาก็ยังอึกๆอยู่เหมือนกันนะครับห่างกัน10กว่าปีแต่ในอย่างมันมาดามเข้ามาข้อมูลข่าวสารงั้นทำบุญเยอะๆมีสติดีๆคิดให้รอบคอบนะครับมองอนาคตอย่ามองแค่ปัจจุบันอย่างเดียวหรืออย่าคิดอดีตมากเกินไปให้มองอนาคตเราจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่เกิดก็ดีไปถ้ามันเกิดทำอย่างไรนะครับแล้วทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามหาทางให้มันไม่เกิดหรือเกิดให้เบาลงแต่เราไม่เคยเอาชนะธรรมชาติได้สักทีหนึ่งสวัสดีครับ